สวัสดีทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับสู่เกมเป็ดแกรนด์ออเดอร์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เอก็น่าจะใกล้เข้าสู่ช่วงครบรอบ6ปีกันเข้ามาแล้วนะผมซึ่งครบรอบ6ปีเนี่ยจะมีระบบใหม่นะผมที่เข้ามานั่นก็คือการเลือก5ดาวเริ่มต้นฟรีได้เองครับซึ่งระบบนี้เนี่ยเป็นระบบถาวรทำให้ผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยสามารถเลือก5ดาวฟรี1ตัวเพื่อที่จะทำให้ตัว ID เนี่ยไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นหรือว่าเราขาดอะไรเนี่ยสามารถเลือกมาใช้ได้เลยนะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยก็จะมาจัดเทียร์ลิสต์สำหรับตัวละครเหล่านั้นที่เป็นตัวละครฟรีที่เราสามารถเลือกได้นะครับผมสำหรับเงื่อนไขในการเลือกนะครับก็เพียงแค่จบบทคูยูกิเนี่ยผมสามารถเข้าไปในร้านค้าดาวินชีแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับโดยผมขออธิบายสำหรับเทียร์ลิสต์ของผมหน่อยละกันนะครับโดยเทียร์ลิสต์ของผมเนี่ยมีทั้งหมด5อันนะครับซึ่งอันที่อยู่ข้างบนสุดที่ขึ้นต้นเขาว่าโหดเนี่ยก็คือตัวที่มัดเทียบมากๆเนี่ยผมก็คือมีเหตุผลที่จะเป็นต้องเลือกแบบยังไงก็ต้องเลือกตัวนี้เนี่ยถ้าเกิด ID เนี่ยยังไม่ได้เก่งมากพอหรือทรัพยากรไม่ได้สูงขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกตัวนี้นะครับแบบเทียร์ของเก่งเนี่ยจะเป็นเทียร์ลิสต์ที่เลือกมาแล้วก็ตัวละครนั้นเนี่ยสามารถเก่งด้วยตัวของมันเองเลยไม่จำเป็นต้องพึ่งซัพพอร์ตใดๆนะครับก็จะอยู่ตรงเทียร์นี้นะครับส่วนเทียร์ระดับกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวละครปกตินะครับที่ถ้าเกิดเลือกมาเนี่ยก็เป็นตัวละคร5ดาวที่ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดมีซับเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งหรือพูดง่ายๆคือเป็นตัวละครที่ต้องการพึ่งพาซับนะครับสำหรับเทียร์ที่ใช้ยากเนี่ยผมก็คือเทียร์ที่อาจจะต่ำกว่าเทียร์ของกลางลงมาเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นตัวเฉพาะทางที่สถานการณ์ในเกมเนี่ยมีค่อนข้างน้อยแล้วก็พวกกูเนี่ยอาจจะยังไม่แรงขนาดนั้นแล้วก็เล่นค่อนข้างยากนะครับผมสำหรับเทียร์รอบปรับเนี่ยก็ตามชื่อนะครับบางตัวละครเนี่ยมันไม่ได้รับการปรับเลยทำให้อาจจะด้อยกว่าตัวละคร5ดาวอื่นๆนะครับผมอาจจะต้องรออนาคตต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งเราขอมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับการจัดเทียร์ลิสต์นะครับซึ่งผมขอจัดไปทีละคลาสละกันนะครับจะได้ง่ายต่อการจัดนะครับสำหรับคลาสแรกที่เริ่มต้นก็เป็นคลาสตัวของเซเบอร์นะครับซึ่งเซเบอร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าเซเบอร์3ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาเนี่ยหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับสำหรับ3ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่คล้ายกันมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นณปัจจุบันเซเว่นเอเนี่ยตัวของอาร์เทล่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ต้องรอปรับนิดนึงนะผมเพราะว่าตัวอาร์เทล่าเนี่ยณปัจจุบันเซเว่นเอเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากมากๆเลยไม่มีสกิลเด้งเกตเลยนะผมก็คือต่อให้มีซับเล่นด้วยเนี่ยก็ยังเล่นยากเหมือนเดิมนะผมก็อาจจะต้องรอปรับกันต่อไปนะผมแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ JP ณปัจจุบันเนี่ยที่ตัวอาร์เทล่าเนี่ยได้รับการปรับมาแล้วนะสามารถลูปได้แล้วเนี่ยตัวอาร์เทล่านะผมเป็นตัวที่ดาเมจโคกูแรงสุดในเกมเลยนะผมสำหรับคลาสเซเบอร์ณปัจจุบันนะถือว่าเป็นตัวที่โหดมากเลยคือปรับมาแล้วแบบดีขึ้นมากๆแล้วก็สามารถที่จะเก่งเกินหน้าเกินตาตัวที่เป็นคลาสเซเบอร์อยู่ก่อนหน้าแล้วที่สามารถเล่นได้ง่ายนะครับผมตอนนี้เนี่ยอาร์เทล่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ตัวโฮกูมูคลาสเซเบอร์นะครับผมที่เป็นสายบัตเตอร์ก็สามารถเลือกได้ตามนี้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยจะมองว่าอาร์เทล่าเนี่ยดีสุดแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเซเว่นเอเนี่ยอาจจะรอสักนิดนึงนะครับสักปี2024นะครับอาจจะได้รับการปรับมานะครับต่อไปเป็นคาร์นาเชอร์นะครับคาร์นาเชอร์เนี่ยผมขอดึง3ตัวนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่คล้ายๆกันอีกแล้วเนี่ยคือเป็นฮอกกูบูสายบัตเตอร์นะครับโดยตัวแรกออร่าชุนเนี่ยบอกตามตรงว่าเป็นตัวละครที่ปรับมาค่อนข้างจะบ่อยนะครับณปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็สามารถเล่นได้แล้วเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเล่นยากนิดนึงสำหรับตัวเขาเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะเลือกอาร์เชอร์โอกูมูเนี่ยผมแนะนำเป็นตัวอรชุนที่สุดแล้วนะผมรอลงมาเนี่ยเป็นตัวของนโปเลียนแล้วก็ตัวนิโคลัสนะผมสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยก็จะด้อยลงมานะผมซึ่งข้อดีของอรชุนที่มีมากกว่า2ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวเขาเนี่ยสามารถเล่นเกมยืนได้นะผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะเล่นดาวได้ค่อนข้างจะดีนะครับทำให้เล่นง่ายกว่านั่นเองนะผมซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปหลุมบัตเตอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวของก็อตทูนแล้วก็ตัวของนโปเลียนเนี่ยอาจจะต้องพึ่งตัวของโอเบรอนด้วยนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวของนิโคลัสเนี่ยสามารถที่จะหลุมหน้าดูไม่ต้องใช้โอเบรอนนะแต่ว่าดาเมจก็จะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อาชีพอีกหนึ่งตัวที่เหลือนะผมนี่ก็คือตัวของโอไรออนนะครับแต่ตัวของโอไรออนเนี่ยอาจจะต้องรอปรับสักนิดนึงเนี่ยคือความสามารถพิเศษเนี่ยสามารถที่จะตีตัวละครประเภทชายนะผมได้แรงขึ้นนะซึ่งเรามีตัวของยูเรลอยู่แล้วที่เป็นอาร์เชอร์3ดาวนะผมซึ่งตัวนางเนี่ยบอกตามตรงว่าอาจจะต้องรอปรับสักนิดนึงด้วยความที่จุดเด่นจุดนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดมากนะครับผมทำให้เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยน่าเลือกเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอวยก็สามารถเลือกได้นะครับต่อไปมาเริ่มกันที่คลาสแลนเซอร์กันเลยนะครับสำหรับแลนเซอร์ตัวแรกที่ผมจะจับเนี่ยก็จะเป็นตัวของอาร์เทเรียคาร์แลนเซอร์เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมกะจะให้อยู่ระดับกลางนะผมแต่ว่าตัวนางเนี่ยอาจจะต้องลงมาในระดับใช้ยากนิดนึงละกันนะครับในความที่ตัวนางเนี่ยถ้าเทียบกับดาเมจโคกุข้างบนนี้เนี่ย
ค่อนข้างจะด้อยกว่าเนื่องจากว่าตัวนั้นเนี่ยไม่ได้รับการปรับให้โฮกูเนี่ยแรงขึ้นเนาะถ้าเทียบกับตัวข้างบนเนี่ยจะได้รับการปรับโฮกูมาทั้งหมดเลยทำให้ตัวเขาเนี่ยเวลาเล่นกับซับเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟาร์มได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าตัวของอาเซอร์เดียแดนเซอร์ล่างนี้นะครับเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่สำหรับเรื่องโฮกุนะครับขนาดผมใช้ทีมลูกที่มีโอเบรอนด้วยเนี่ยบางอีเวนต์ยังไม่สามารถจะจบมอนได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับทำให้เป็นตัวที่อาจจะต้องรอปรับสักนิดนึงนะครับณปัจจุบันเนี่ยใช้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเอามาไว้ตรงเทียร์นี้ละกันนะครับแต่ถ้าเกิดวันใดวันนึงตัวนางเนี่ยได้รับการปรับโฮกุเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปอยู่เทียร์ระดับกลางได้เลยนะครับเพราะตัวนางเนี่ยเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างสกิลเนี่ยเข้าใจง่ายมากๆเลยนะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยอาจต้องรอปรับกูสักนิดนึงนะครับผมสำหรับแลนเซอร์ตัวต่อมานะครับผมสำหรับตัวของเอ็นกิดูเนี่ยผมให้ระดับเก่งเลยนะครับผมเพราะว่าได้รับการปรับมาอีกนิดนึงด้วยทำให้ลบข้อเสียเรื่องเกียรติไปด้วยนะครับผมเล่นง่ายขึ้นอีกนะครับผมสำหรับตัวของเอ็นกิดูเอ็นกิดูเนี่ยเขาสามารถพิเศษของเขานะครับผมก็คือจะเอาไว้ตีตัวของเทปทูเทมินิตี้นะครับหรือพวกต่างดาวต่างๆที่เป็นศัตรูต่อมนุษยชาตินะครับตัวเขาเนี่ยเป็นตัวที่สามารถโซโล่แล้วก็สามารถสู้กับพวกนั้นได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ละใครที่รู้สึกว่าอยากจะได้ตัวที่ไปตีบอสโหดๆเนี่ยบอกตรงๆว่าเอ็นกิดูเนี่ยถือว่าเป็นตัวนึงที่เก่งมากๆในเกมเลยนะครับแล้วก็มีความสามารถเฉพาะทางด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเงื่อนไขตรงกับเขาเนี่ยตัวเขาจะเล่นง่ายมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นตัวนึงที่เก่งมากๆเลยแทบไม่ต้องหาซับด้วยซ้ำไปนะครับผมสำหรับตัวเขานะครับสำหรับตัวของกันนะเนี่ยผมก็ยังให้ระดับกลางเหมือนกันนะครับเพราะว่ากันนะเนี่ยบอกตามตรงถ้าเกิดจะเอามาฟาร์มก็ต้องพึ่งพาซับแล้วเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเกียร์อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าการตีขี้ของเขาก็ค่อนแรงเหมือนกันในสำหรับตัวของกันนะครับต่อไปเป็นตัวของบารามันเต้นะครับบารามันเต้ผมให้ใช้ยากละกันนะครับด้วยความที่ตัวนางเนี่ยเป็นตัวที่โฮกูหมู่สายควิกครับแต่ว่าสกิลเนี่ยออกแบบให้มีสายอาร์ตเข้ามาปนด้วยทำให้เหมือนจะไปไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะผมแล้วก็โฮกูเนี่ยไม่ได้แรงมากขนาดนั้นด้วยความที่สกิลเนี่ยออกแบบมาแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเอามาลูบเนี่ยใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับตัวของบารามันเต้เนี่ยอาจจะยังอยู่ในเทียร์ที่ไม่ถึงกับตัวข้างบนนี้นะครับผมตัวต่อมาผมอะคิลิสนะครับอะคิลิสเนี่ยผมได้รับกราเหมือนกันนะครับแต่ว่าอะคิลิสเนี่ยบอกตามตรงว่าตัวเขาถึงจะลูบได้เหมือนกันแต่ว่าคาร์ดไรเดอร์เนี่ยตัวที่ลูบได้มีค่อนข้างจะเยอะมากและผมคิดว่าการลูบของคาร์ดไรเดอร์เนี่ยเหมาะสำหรับสายอาร์ตซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าสายอาร์ตเก่งๆเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวของอะคิลิสเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นเนาะยังอยู่ในระดับกลางเหมือนเดิมนะครับต่อไปเป็นตัวของยูโรป้านะครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าใหม่ที่สุดแล้วใน5ดาวฟรีที่มีอยู่นี้นะครับเพราะว่าตัวยูป้าเนี่ยมาตอนระเบียว5นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานได้แล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับอาจจะมีสกิลที่ออกแบบไปทางสายอาร์ตนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรมากขนาดนั้นเพราะโฮกูเนี่ยก็จะแรงอยู่เหมือนกันนะครับสามารถที่จะหลุดสายบัตเตอร์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่เลือกมาเล่นได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวของยูโรป้านะครับตัวต่อมานะครับสำหรับตัวของออซิมินเดียสนะครับออซิมินเดียสเนี่ยผมให้เก่งเลยนะครับโดยตัวเขาเนี่ยถ้าพูดณปัจจุบันนี้ต่อให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ JP ก็ตามนะครับฮาร์ดไรเดอร์ที่เป็นโฮกูเดียวเนี่ยยังไงผมก็ยังให้ตัวของออซิมินเดียสเป็นตัวละครที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยรับการปรับมาเยอะแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขามันเก่งอยู่แล้วนะครับผมซึ่งใครหลายๆคนที่อ่านสกิลเนี่ยอาจจะงงๆสักนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวสกิลของเขาเนี่ยก็ค่อนจะเฉยมากเลยแต่จริงๆแล้วเกิดเราเล่นเป็นนะครับผมเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมันจะมีลำดับการกดด้วยทำให้ดึงประสิทธิภาพการใช้งานสกิลเนี่ยออกมาได้สูงสุดนะครับผมซึ่งตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะซับทีมได้ด้วยนะผมไม่จำเป็นว่าเป็นตัวดาเมจตลอดไปนะครับหรือว่าเป็นตัวละครนึงที่ดีมากๆเลยนะครับก็ผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นคาร์ไรเดอร์ฮุกคู่เดียวยังไงก็ต้องเป็นตัวของซิมเบนเดียนนะครับสำหรับตัวของคอเซนโคนะครับผมให้อยู่ในระดับกลางนะผมยังสู้กับออซิมเบนเดียนไม่ได้เนี่ยเพราะออซิมเบนเดียนเนี่ยมีความสามารถในการซับทีมนะผมแต่ว่าคอเซนโคเนี่ยออกแบบมาให้ตัวนางเนี่ยเล่นกับตัวเองซะมากกว่านะผมเพราะฉะนั้นก็ตัวนางเนี่ยผมให้แค่ระดับกลางเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้จะเลือกตัวอะไรเนี่ยตัวโคเซโคก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเลือกใช้ได้เนี่ยเพราะว่าตัวนางเนี่ยเป็นตัวล็อกสตอรี่นะครับทำให้มันสามารถหลุดเหล็กออกมาได้เลยอยากได้อะไรเรื่องโฮกูเดียวที่รู้สึกว่าไม่อยากได้ออซิมินเดียสเลยเพราะรู้สึกว่าออซิมินเดียสเนี่ยสกิลมันค่อนข้างจะเล่นยากนะผมหรือว่าต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมในการลำดับการกดสกิลก็สามารถเลือกในตัวของคอเซโคมาได้โหตัวนางเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นง่ายกว่านะครับตัวต่อมาเนี่ยอยู่ในคาร์ไรเดอร์ก็จะเป็นตัวของควีนเมฟนะครับผมสำหรับควีนเมฟเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงนะครับไว้ตีพวกประเภทชายนะครับแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ตัวไรเดอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเลือกได้3ตัวเลยนะครับแต่ผมคิดว่าตัวของคอเซโคเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่านะครับด้วยความที่เป็นตัวล็อกสตอรี่เลยนะครับจริงๆแล้วตัวของคอเซโคกับตัวของควีนเมฟเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะซื้อควีนเมฟเนี่ยอาจจะต้องเฉพาะสถานการณ์นิดนึงเกี่ยวกับเพศนะครับผมแล้วก็ตัวนางเนี่ยสามารถเล่นเกมยื้อได้ด้วยนะครับผม
ผมก็เลยให้ตัวของโปรเซโคมากกว่านิดนึงนะครับแต่จริงแล้วตัวนี้2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับตัวต่อมาสำหรับตัวของฟรานซิสเดรกนะครับผมสำหรับตัวของเดรกเนี่ยผมก็ให้ระดับกลางเหมือนกันนะครับคือตัวนางเนี่ยได้รับการปรับมาทำให้แรงขึ้นไปอีกก็จริงนะครับแต่บอกตามตรงว่าอาจจะต้องพึ่งพาทรัพย์อยู่ดีนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สุดมากขนาดนั้นนะครับผมก็เลยให้เป็นเพียงแค่เทียร์กลางเท่านั้นนะครับต่อมามาเริ่มกันที่คลาสแคสเตอร์กันบ้างนะผมตัวแรกนะครับอนาตาเซียอนาตาเซียผมก็ยังให้แบบกลางนะผมเป็นตัวแคสเตอร์ที่เล่นไม่ยากนะผมเป็นสายโทกุมุถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายอยู่เหมือนกันแล้วก็หลูกก็ค่อนง่ายด้วยนะครับตัวต่อมาพระถังนะผมชาวตัวพระถังเนี่ยผมให้เก่งเลยนะครับพระถังเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่จะเรียกว่าหาค่อนข้างยากผมในสายแคสเตอร์นะครับเพราะว่าแคสเตอร์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ยมักจะเป็นซับไม่ก็เป็นโฮกูหมู่ซะส่วนใหญ่นะหาโฮกูเดียวค่อนข้างจะยากนะครับผ้าถังเลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าเลือกเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของผ้าถังนะครับแล้วก็ตัวผ้าถังเนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งซับมากมายอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวนางเนี่ยสามารถเล่นเกตได้ดีมากเลยแล้วก็การที่ออกแบบมาเนี่ยมีการอัพถึง3ใบเลยเลือกเจนเกตเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับให้เล่นง่ายเหมือนกันนะครับสามารถที่จะเลือกมาแล้วก็เล่นได้เลยนะครับสำหรับตัวของผ้าถังตัวต่อมาเป็นตัวของเซเฮราซาร์ดเนี่ยผมให้อยู่ในเทียร์ยากสักหน่อยละกันแนวคือตอนแรกผมก็จะให้เป็นเทียร์กลางแต่ว่าด้วยความที่ตัวนางเนี่ยไม่มีสกิลชาร์จเกตเลยแล้วก็ต้องพึ่งพาซับค่อนข้างหนักนะผมในการที่จะหลูกโกกูกลับมานะครับถ้าเกิดไม่มีซับเลยเนี่ยตัวนางอาจจะเก็บเกตไม่เท่ากับตัวของอนาตาเซียนะผมยังมองว่าตัวของอนาตาเซียดีกว่าตัวของเฮราซาร์ดนะครับก็เลยให้เทียร์ต่างกันนะครับผมตัวต่อมาเป็นตัวที่เรียกได้ว่ามาแทบไม่สุดสำหรับใครที่ไม่มีซับหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็คือตัวของเวเวอร์เนี่ยผมตัวเวเวอร์เนี่ยผมให้เป็นเทียร์โหดเลยนะครับผมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเมื่อจำเป็นจะต้องปั้นสกิลให้เต็มนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นเกตได้ถึง 50% เลยทำให้เล่นง่ายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เลือกเล่นเกมนี้หรือว่าใครยังไม่มีซับขอสักตัวเลยเนี่ยเลือกเวเวอร์ไปเถอะครับแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับสำหรับของเวเวอร์นะครับผมเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับตัวต่อมาในของสำหรับตัวของโทโมโมะนะครับโทโมโมะเนี่ยผมให้เทียร์เก่งเหมือนกันนะครับตัวโทโมโมะเนี่ยเป็นซับสายอาร์ตนะผมแต่ว่าความสามารถอีกอย่างนึงนอกจากการเป็นซับสายอาร์ตสามารถเล่นได้นะครับผมก็คือการที่สามารถตบบอสได้นี่หรือว่าเป็นตัวโซโล่บอสนะครับผมเพราะว่าสามารถที่จะฮิวแล้วก็ลดคูลดาวน์วนไปเรื่อยๆได้แบบลดเกจบอสด้วยทำให้สามารถมาเล่นโซโล่ได้ด้วยนอกจากที่จะมาเป็นซับอาร์ตให้กับทีมนะครับผมหรือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งเลยนะครับสำหรับตัวของโทโมะตัวต่อมาเนี่ยสำหรับตัวของโอซากะเบะฮิเมะนะครับผมครับแอสซินเนี่ยผมให้แค่ระดับกลางเท่านั้นนะครับถึงตัวหน้าเนี่ยจะเป็นซับพอร์ตก็จริงนะครับปกติเนี่ยเทียรี่ซับพอร์ตนะครับมักจะอยู่ข้างบนๆหน่อยนะครับแต่ว่าโอซากะเบะฮิเมะเนี่ยถือจะเป็นซัพพอร์ตก็จริงแต่ตัวนางเนี่ยไม่มีสกิลเล่นเกมให้กับทีมเลยแล้วก็ไม่ได้สุดสักทางมากขนาดนั้นผมออกไปในทางสายฟรีก็จริงแต่ว่าปัจจุบันนี้นะผมตอนที่เป็นสายฟรีเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างแล้วก็โหดมากกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวของโอซากะเบะฮิเมะเนี่ยจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะก็สามารถเนี่ยไม่ได้ถึงกับว้าวแล้วก็เลือกมาแล้วทำให้ดีเติบโตมากขนาดนั้นนะครับตระคาเลซินตัวต่อมานะครับสำหรับหนูแจ็คนะครับหนูแจ็คเนี่ยให้เทียร์เก่งเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับตัวหนูแจ็คเนี่ยบอกตรงๆว่าอาจจะเป็นเฉพาะทางนิดนึงตระโคกูเนี่ยจะแรงต่อศัตรูที่เป็นเพศหญิงนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของตัวนางที่มีสกิลตัวรอดที่สูงมากๆนะครับทำให้เป็นตัวที่สู้บอสได้ดีมากๆเลยสำหรับตัวของหนูแจ็คนะครับแล้วก็เวลานางตีด้วยการควิกเนี่ยมีการเป็นเกียรติมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับทำให้สามารถที่จะหลบได้มาในบางสถานการณ์ถ้าเกิดการออกสวยเนี่ยสามารถที่จะหุกขู่ต่อได้ในเทิร์นต่อไปเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องพึ่งซับมากมายอะไรขนาดนั้นนะตัวนางเนี่ยสามารถเล่นเองได้เลยนะครับต่อไปเป็นตัวของอาจารย์ลีนะครับอาจารย์ลีผมให้เพียงแค่เทียร์กลางเท่านั้นนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาซับสักนิดนึงนะครับด้วยความที่สกิลเนี่ยมันอาจจะเป็นสกิลวันช็อตนะครับคือสกิลของอาจารย์หลีเนี่ยบางสกิลเนี่ยมันอยู่เพียงแค่เทิร์นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโฮกุหรือจะอัดดาเมจในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องดูจังหวะนิดนึงนะครับในการเล่นเขานะครับหรือถ้ามีซับเนี่ยก็ถ้าเกิดมีพร้อมเนี่ยก็จะโหดมากเลยนะครับสำหรับตัวของอาจารย์หลีครับมันเลยไปในแนวในทางอาจจะต้องพึ่งซับสักหน่อยนะครับผมต่อมาเป็นคาร์ดเบอร์เซอร์เกอร์กันบ้างนะครับคาร์ดเบอร์เซอร์เกอร์ตัวแรกสำหรับตัววาลัดที่3เนี่ยผมให้อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันนะครับผมคือตัวเขาเนี่ยมีสกิลตัวรอดที่ดีมากเลย
ลยก็คือสามารถกัดได้หลายครั้งนะครับแล้วก็โฮกุเขาเนี่ยเป็นสายอาร์ตแล้วก็หลายฮิตมากเลยทำให้พอที่จะวนลูปโฮกุของเขาได้เหมือนกันเวลามาตีบอสนะแต่ก็ต้องพึ่งพาซัพพอร์ตในการเล่นเหมือนกันนะครับตัวเขาเนี่ยถ้าเกิดไปเดียวๆเนี่ยก็ไม่สามารถลูปได้นะครับซึ่งเป็นตัวนึงที่เก่งมากๆเลยนะครับใครที่จะเลือกคาร์ดเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยผมค่อนข้างจะเชียร์ไปทางวาลาดนะครับตัวต่อมานะครับสำหรับคูคูลินอัลเตอร์นะครับคูคูลินร่างนี้เนี่ยบอกตามตัวว่าถ้าเป็นเนื้อเรื่องช่วงแรกเนี่ยตัวเขาเก่งมากเลยนะครับด้วยความที่เป็นสายบัตเตอร์แล้วก็ตีสดดาเมจตีสดเนี่ยแรงมากๆเลยหรือว่าเนื้อเรื่องช่วงต้นเนี่ยเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องช่วงหลังๆเนี่ยตัวเขาอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับด้วยความที่เนื้อเรื่องหลังๆที่มันมีความยากเนี่ยมันค่อนข้างจะบีบบังคับให้ผู้เล่นจบเกมไวนะครับไม่ค่อยเหมาะกับตัวของคูลินร่างนี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเป็นคาร์ดเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยผมให้ตัวของวาลาดดีกว่านะครับใครที่จะเลือกนะครับตัวต่อมานะครับสำหรับตัวของเซียงอี้หวีเนี่ยผมให้อยู่ในเทียร์ใช้ยากนะครับผมคือด้วยความที่โฮกูเนี่ยเป็นสายควิกนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะต้องพึ่งจังหวะในการเล่นนิดนึงแล้วก็การ์ดเขาเนี่ยถ้าเกิดออกแบบมาเป็นการ์ดควิก3ใบเนี่ยก็จะเล่นง่ายขึ้นกว่าทีเยอะเลยนะครับแต่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นกึ่งสายบัตเตอร์ที่ซ้ำไปนะทำให้ตัวเขาเนี่ยเล่นยากไปอีกนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถหลุดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นณปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังเป็นตัวละครที่ใช้ยากอยู่เหมือนกันไม่ได้เป็นตัวที่เก่งมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ครับเบอร์เซอร์เกอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยผมสำหรับตัวของไนติงเกลเนี่ยผมค่อนข้างจะรู้สึกไม่ค่อยอวยมากเท่าไหร่นะถ้าเกิดเป็นแค่รูปร่างเนี่ยถือว่าตัวนางเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องความสามารถเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยที่ผมมองว่าเป็นตัวที่ใช้ยากมากๆนะครับใครที่ไม่รู้นะผมว่าตัวนายนิงเกลเนี่ยเป็นตัวยังไงนะครับนายนิงเกลเนี่ยจริงแล้วเป็นซับสายบัตเตอร์แล้วก็เป็นซับฮิลทั้ง2อย่างรวมอยู่ด้วยกันนะครับผมแต่ว่าตัวของนายนิงเกลเนี่ยบอกตามตรงเลยก็คือด้วยเขาที่เป็นคาร์ดเบอร์เซอร์เกอร์แล้วดันเป็นคาร์ดซับพอร์ตมันเลยก้ำกึ่งมากๆเลยนะครับด้วยเขานี่เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยเป็นตัวที่บางอยู่แล้วนะครับไม่มีสกิลตัวรอดที่ดีมากพอเนี่ยมันเลยเป็นตัวที่นอกจากเป็นซับแล้วก็ต้องหาซับมาซับตัวของนายนิงเกลอีกทีนึงนะครับมันเลยรู้สึกว่าเป็นตัวที่ใช้ค่อนข้างจะยากนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอนาคตเนี่ยอาจจะต้องรอปรับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดปรับได้ก็อาจจะดีขึ้นนะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยผมยังให้ใช้ยากมากๆเลยนะครับค่อนข้างจะเปลืองสล็อตในการจัดทีมสูงเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของไนทิงเกลนะครับผมตัวต่อมาสำหรับโจรขาวนะครับผมโจรขาวเนี่ยตอนแรกผมจะให้เทียร์เก่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องหลังๆปัจจุบันนี้ถ้าไม่นับองค์แรกเนี่ยเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะไม่เอื้ออำนวยให้กับสายยื้อเท่าไหร่นะครับผมบอสเนี่ยไม่จำเป็นต้องโฮกุเลยนะครับตีธรรมดาเราก็ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นโจรขาวเลยรู้สึกว่าเป็นตัวที่เล่นได้ดีแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นเก่งหรือโกงขนาดนั้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้ตัวละครที่ปั้นง่ายๆหน่อยเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยโจรขาวเนี่ยถือเป็นตัวหนึ่งที่ปั้นง่ายมากๆนะครับผมด้วยความเป็นคาร์ดรูเลอร์นะครับแล้วก็คาร์ดพิเศษอีกหนึ่งตัวนะครับผมสำหรับตัวของชิโตไนเนี่ยผมให้ในระดับเก่งระดับแนวคือชิโตไนเนี่ยคือมันเก่งตั้งแต่คลาสมันแล้วนะครับผมด้วยความที่เป็นคาร์เตอร์อีโก้นะครับคาร์เตอร์อีโก้เนี่ยมันตีได้ถึง5คาร์ดเลยนะผมในปัจจุบันเนี่ยเป็นคาร์ที่โก้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยให้เป็นเทียร์เก่งแต่ว่าความเก่งของชิโตไนเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับด้วยความที่ฮุกุเป็นสายอาร์ตเนี่ยพอที่จะทำทีมลูปหรือว่าเขาจะฮุกุได้บ่อยนะครับแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับตัวของชิโตไนแล้วก็ตัวของชิโตไนเนี่ยเป็นตัวละครล็อกสตอรี่ด้วยนะครับทำให้ไม่สามารถลุ้นเล่นออกมาได้นะครับถือว่าเป็นตัวนึงที่น่าเลือกเหมือนกันนะครับในการที่จะมาเป็นตัวฟรีที่เราสามารถเลือกได้นะครับผมแล้วก็ตัวละครสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวของจินนาโกะนะครับผมสำหรับจินนาโกะเนี่ยให้เป็นเทียร์ยากละกันนะครับแต่ว่าเทียร์ยากเนี่ยอาจจะอยู่หน้าหน่อยนะครับผมด้วยความที่ตัวนางเนี่ยดาเมจเนี่ยในฮอกกูนะครับไม่ได้แรงเลยคือจุดเด่นของนางเนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องการแทงค์หรือการช่วยทีมมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะเลือกแทงค์จริงๆแล้วผมมองว่าเรามีตัวของมาชูอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องเลือกมาก็ได้นะครับคือตัวของมาชูเนี่ยหลังๆมันก็ค่อนข้างจะบังคับให้ลงทีมซะบ่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับที่จะเลือกออกมาใช้งานสักเท่าไหร่ถึงคาร์ดมูนแคนเซอร์เนี่ยมันจะสามารถตีคาร์ดอเวนเจอร์ได้ก็จริงแต่ตัวนางเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในเรื่องดาเมจมากมายอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการซับทีมการแทงรับดาเมจต่างๆซะมากกว่านะครับเป็นตัวละครที่ใช้ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ผมเลยจัดเป็นเทียร์ใช้ยากละกันนะครับแต่อาจจะอยู่หน้าตัวอื่นหน่อยนะครับก็คือเป็นตัวที่เกือบจะอยู่กลางๆนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ผมรู้สึกว่ามาชูเนี่ย
ก็ใช้ได้แหละนะผมสำหรับตัวแทงนะครับและนี่ก็คือการจัดเทียร์ลิสต์ของผมเองนะผมสำหรับตัวละครฟรีที่สามารถเล่นได้ฟรีในช่วงเริ่มเกมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแนวใหม่ที่ผมเริ่มอัดก็ว่าได้นะผมปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยอัดแบบนี้เลยอัดสดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่คิดคำพูดไม่ค่อยเก่งนะผมแล้วก็พูดติดๆขัดๆหลายช่วงนะก็เลยไม่อยากจะอัดแบบนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรู้สึกตัวอยากจะเปลี่ยนมูดสักหน่อยนึงนะผมสำหรับการทำคลิปเนี่ยก็เลยมาอัดคลิปแบบนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะผมก็เทียร์ลิสต์นี้เนี่ยไม่ต้องซีเรียสมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเลือกตัวไหนมันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นจริงจะมองคลิปนี้ว่าเป็นคลิปเพียงแค่เพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเกมอย่างผมเนี่ยจริงๆจะเลือกตัวไหนก็ไม่ได้ทำให้ไอดีผมดีขึ้นเลยนะครับบอกตามตรงนะครับถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ามีซับสายอาร์ตบัตเตอร์หรืออะไรก็ช่างที่มันเป็นเบต้าอยู่แล้วเนี่ยจริงแล้วเวเวอร์ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้นะครับไปเลือกตัวที่เราชอบตัวที่เราอวยมาไว้ในไอดีก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยจะหวังดูดเลนมันก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะผมว่ามันตัวดูดเลนในเกมนี้มันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบอกตามตรงเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีซับมีทรัพยากรอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะผมที่จะต้องเลือกตามเทียร์ลิสต์นี้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะผมสำหรับคลิปเทียร์ลิสต์ในวันนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์นะผมกดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอให้สนุกเกมเฟรดแกรนด์ออเดอร์ครับ